ตอนนี้นะครับก็ครบ2ชั่วโมงแล้วนะครับต้มไข่ที่ไหนใช้เวลาถึง2ชั่วโมงนะฮะต้มไข่ที่แน่แหละใช่สวัสดีค่ะครับผมนะวันนี้พวกเรา Happy Channel นะมาอยู่นอกบ้านกันอีกแล้วนะก็วันนี้เราจะมาทำอะไรครับพี่ฟิล์มวันนี้เราจะมาทำไข่ต้มแค่นั้นเองเหรอใช่แค่นั้นแหละเราต้องทำคลิปเดียวแค่ไข่ต้มถูกต้องค่ะอ้าวไข่ต้มของเรามันไม่ธรรมดาแล้วไม่เหมือนคนอื่นเขาใช่มันเป็นยังไงคะน้องฟิลมันอยู่ในต้นกล้วยเฮ้ยน้องๆสงสัยแล้วไข่ต้มทำไมต้องอยู่ในต้นกล้วยก็คือว่าเราชอบอะไรที่แตกต่างค่ะครับผมพอดีพ่อได้ไปดูหลายๆช่องใน YouTube นะเขาทำกันพ่อก็เลยอยากรู้ว่าเอ้ยถ้าพวกเราลองทำดูมั่งแล้วกินได้ไหมเพราะว่าบางคนเขาทำแล้วกินไม่ได้แม่บางคนทำแล้วกินได้คือสุกไม่สุกก็แล้วแต่คนเนาะใช่แล้วแต่วิธีการทำของเขาเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะทำให้สุกแล้วกินได้ถ้ากินไม่ได้ก็ต้องกินพี่ว่าถ้ามันจะสุกต้องใช้ประมาณสักวันหนึ่งอะเนาะให้ไฟมันแรงๆโอ้ยนั่นไม่แล้วพี่เฟรมนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูดีกว่านะครับวันนี้เราใช้อะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้หยวกกล้วยนะแม่เนาะใช่นี่ต้นกล้วยเลยอ้อยอันนี้คือต้นกล้วยที่แบบขโมยหลังบ้านเรามานะครับขโมยมาขโมยมาป้าครับวันนี้พ่อพี่ขอเข้ามานะครับแล้วก็จะมีถ่านใช่ปกติถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยแม่เราสามารถเอาพวกกิ่งไม้อะไรมาสุมเอาก็ได้แต่ว่าเราอยู่ในหมู่บ้านเราอยู่ในหมู่บ้านเราจะทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าสุมไปเรามีปัญหาแน่นิติมาไฟไหม้ไฟไหม้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูวิธีการทำของเราละกันนะครับง่ายๆเลยนะอ๋อนี่ลืมไปเราจะมีเตาถ่านด้วยนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเราจะไม่ใช้แบบเศษไม้มาวางไว้ตรงพื้นไงเราจะมีเตาครับผมอันนี้ด้วยเขาคงคิดว่าเราทำหมูกระทะอะไรเงี้ยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยที่จุดไฟไงไฟที่จุดไฟลูกเราจะมีไม้นะครับ4อันที่แบบทำปลายแหลมมาแล้วจะมาตอกเข้าไปในนี้แหละแล้วให้เอาไฟอยู่นี้เป็นค่อยเป็นตัว X2 ใช่คอคอเนี่ยแม่หนูจะจุดต้นกล้วยไว้พ่อค่ะอ้าวแม่มาอย่าฮึบโอเคได้อยู่กลางไม่เปียกนะคะแล้วต่อไปเราจะทำไงต่อเจาะรูตรงกลางก่อนตอนนี้นะครับพ่อก็เจาะเรียบร้อยนะครับอันนี้จะเป็น2รูนะสามารถใส่ไข่ได้2ใบนะครับสวยเลยนะครับทำไมเราไม่ต้มแบบธรรมดาแม่เหนื่อยแล้วเนี่ยเราอยากชิมไงว่ามันจะอร่อยหรือเปล่าใช่ธรรมดาโลกไม่จำใช่ไหมแม่ครับผมนะแม่มันเหมือนเขาย่างไข่อ่ะพ่อดูแล้วอ่ะไปเสียบไม้ปิ้งไข่ย่างน้องฟิลตั้งใจในการรอมากเลยนะครับแบบอยากกินไงหิวแล้วจะอิ่มไหมอ่ะลูกเดียวน้องฟิลคิดว่ามันจะสุกไหมคะหนูว่ายังไม่น่าสุกฟิล์มก็ว่าไม่น่าสุกแต่ว่าฝั่งฟิล์มคือมันดูแบบว่ามีสิทธิ์มากกว่าแต่ว่ามันก็ดูไม่มีน้ำในต้นกล้วยเลยนะหรือว่าเราต้องใส่น้ำเข้าไปเท่าที่พ่อดูตอนนี้นะครับคือมันแห้งมากเลยพี่ฟิล์มแห้งเลี้ยงสิบห้านาทีผ่านไปนะครับไข่เราก็ยังไม่สุกนะครับตอนนี้พี่ฟิล์มนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เหรอคะใช่ค่ะเราต้องหาอะไรเล่นเพราะว่าถ้านั่งอยู่ตรงนั้นหน้าเจอละลายก่อนไข่จะสุกอ่ะนั่งเฝ้าไข่นานมากเลยนะก็คงต้องรออย่างนี้ไปนะครับจนกว่าไข่จะสุกนะครับพี่ฟิล์มคิดว่าการต้มไข่ในต้นกล้วยเนี่ยมันเป็นไอเดียที่ดีไหมดีค่ะดียังไงยังจะตอบว่าดีอ่ะดีถ้าไข่มันสุกไม่ดีเพราะไข่มันไม่สุกก็ดีแหละถ้าบ้านไหนไม่มีแก๊สใช้แต่ถ้ามีใช้ก็อย่าทำนะแบบเนี้ยไปทำในหม้อไฟหมดไปเตาแล้วเนี่ยเพราะว่าครึ่งคืนอ่ะก่อนจะได้กินอ่ะจะได้กินหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยแสงเดือนผู้มากับไข่สองฟองเหมือนแม่สิ้นหวังมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มเมื่อกี้คือเหม่อแบบไม่มีอะไรอ๋อไข่ตอนนี้นะครับต้นกล้วยของเรานะครับก็โดนไฟลุกไปครึ่งนึงแล้วนะแต่ไข่เนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะฮะร้อนไหมแม่ยังเลยพ่อสักนิดอ่ะแบบเรานิ้วพองอะไรเงี้ยคือไม่มีเลยหรอไม่มีเลยอ่ะแม่ไม่มีเลยไม่มีอาการอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่อุ่นไม่อะไรเลยผ่านไป1ชั่วโมงนะเพิ่งจะมีไอนะครับชั่วโมงที่2นะครับก็มีไออีกฝั่งนึงชั่วโมงที่3ก็เริ่มร้อนๆนะครับชั่วโมงที่4ไม่ได้กินแล้วครับนอนผ่านหมดก่อนครับผมหรือไม่ก็หลับไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะเติมถ่านอีกรอบนึงครับผมโอ้สุกมั้ยแม่อ๋อมันทะลุไงพ่อไหนของน้องฟิลนะครับเอาขึ้นไปแล้วนะเพราะว่าทะลุโบลงไปข้างล่างเลยนะอันนี้ก็จะเป็นของพี่ฟิล์มนะครับลูกนี้นะเมื่อกี้เห็นไอร้อนๆอยู่นะครับตอนนี้นะครับก็เอาขึ้นมาแล้ว1ลูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกนี้จะสุกหรือไม่สุกนะครับอุ้ย
พอแล้วพี่ฟิล์มเอ้ยมันยังไม่สุกพี่ฟิล์มเดี๋ยวลองดูนะครับสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับมาตูมก็ได้มาตูมก็ได้เหรออันนี้มาตูมเหรอแม่มันไม่มาตูมป่ะเนี่ยออนเซนอีกหน่อยไหมว่ามันลงไปไม่ได้แล้วค่ะวางขวางเหรอแม่ใช่ไปวางขวางอีกรอบนะครับรอเอามาต้อแล้วก็ใส่กลับไปอีกนะครับเพราะมันยังไม่สุกดีคือตอนนี้มา2ชั่วโมงแล้วมันเสียเวลานานมากครับงั้นเดี๋ยวเราเอาของน้องฟิวขึ้นมาแกะก่อนเลยแล้วกันนะแม่ค่ะค่อยดูของฟิวใช่พอแกะของฟิวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราให้มาดูของพี่ฟิวมันต่อแล้วกันนะครับผมแม่เอาขึ้นมาเลยอ้าวเฮ้ยสุกแม่สุกหาช้อนได้ไหมพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มเอาช้อนมาเลยพี่ฟิล์มฟิล์มเอาช้อนมาไปคือตอนเนี้ยเราใช้คำว่าเผาหรือต้มดีแม่เล่นแล้วทะลุขนาดนี้เลยเนี่ยเผาเฮ้ยสุกแม่ไข่ขาวไข่แดงสุกครับนี่นะครับสุกนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับรูโบอย่างนี้เลยนะครับผ่านไป2ชั่วโมงนะครับลูกแรกเราก็สุกนะครับถือว่าสุกนะแม่นะหอมด้วยสุกค่ะสุกนะครับก็กลิ่นคือหอมสไตล์ไข่ต้มครับผมให้ต้มในหม้อเหอะอย่าเอามาต้มต้นกล้วยเลยนะครับเราทดลองให้แล้วนะคะน้องฟิวชิมนี่ร้อนร้อนนะคะกินเปลือกด้วยน้องฟิวไม่ไข่กรอบอ่ะลูกโอ้สองชั่วโมงที่รอคอยคำนี้ร้อนไหมลูกอร่อยหิวอ่ะดิอีดูฟิวเฮ้ยๆน่าลุ้นแม่เป็นไงคะอร่อยที่มันแห้งๆกว่าเพราะว่าด้านบนไงอ๋อเพราะว่าตรงนั้นมันทะลุมันก็เลยรู้สึกว่าความร้อนมันจะเยอะกว่ามันแบบแห้งๆไปแล้วว่างั้นจะไหม้ว่างั้นเถอะใช่อร่อยไหมคะน้องฟิวชอบไหมแบบนี้ชอบอ่ะครั้งแรกและครั้งสุดท้ายค่ะนี่คือครั้งแรกที่ต้มไข่ด้วยนะขนาดให้แม่บอกมาเป็นน้ำตาไหลอยากจะร้องไห้สองชั่วโมงที่รอคอยได้กินไข่ต้มแล้ว2ชั่วโมงเลยนะแม่นะไข่ต้มแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูลูกของพี่ฟิล์มนะครับลูกนี้สมบูรณ์มากนะครับไม่ทะลุไม่แตกนะแล้วก็ไม่สุกพี่ฟิล์มต่อมาดูสุกไหมเอ้ยไม่สุกไหนพี่ฟิล์มลองดูดิไม่สุกนะครับลูกนี้นะไม่สุกเลยเหรอแอะเอ้ยอย่างนี้ไข่ลวกแม่ไม่ลวกแล้วพ่อเอ้าแม่ไม่ลวกอ่ะไม่กินของพี่ฟิล์มนะก็คือไม่สุกนะส่วนของน้องฟิวคือสุกแล้วก็ทานได้นะครับแปลกแต่จริงนะทำพร้อมกันแต่ว่าไม่สุกความร้อนมันไม่เท่ากันเฮ้ยพ่อรู้ละเพราะอะไรต้นกล้วยอ่ะฝั่งพี่ฟิล์มหนากว่าแม่ใช่จริงมันไม่ทะลุมันเลยไม่สุกใช่แล้วของน้องฟิวเนี่ยก็คือบางกว่าแล้วก็ทะลุแล้วก็สุกนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเราก็มาทำไข่ต้มในต้นกล้วยนะครับก็สำเร็จ1ลูกไม่สำเร็จ1ลูกนะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง15นาทีก็วินวินครับผมจะบอกว่าถ้าไม่จำเป็นอย่าไปทำเลยเพราะมันช้าแล้วก็ร้อนมากนะครับก็สำหรับวันนี้นะพวกเรา Happy Channel นะก็ขอลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายคอยดูรอบนะคะ